จนั่งถวายไม้เขาเยอะกว่าก่อนแต่ก็ท่านคะเรียนสอบถามความคืบหน้าวันนี้การประชุมทั้งพนักงานสอบสวนและก็ชุดสืบสวนมีอะไรคืบหน้าบ้างครับก็วันนี้เราประชุมติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็วางแผนในการดำเนินการเรื่องการสืบสวนสอบสวนครับวันนี้เราสอบพยานคืบหน้าไปเยอะนะครับก็อย่างที่เรียนว่าความคืบหน้าในทางคดีของกองบังคับการปราบปรามที่รับผิดชอบในคดีของคุณก้อยที่บ้านโป่งเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปประมาณ 70-80% นะครับก็มีรอผลตรวจบางอย่างเพิ่มเติมและมีพยานบางอย่างเพิ่มเติมเท่านั้นในส่วนของคดีคุณก้อยเนี่ยจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกหรือไม่คะหรือว่าจบแค่ทางคุณแดงครับตอนนี้ในส่วนของคดีของคุณก้อยเนี่ยเรายังไม่พบข้อมูลนะครับว่ามีผู้อื่นร่วมกันทำผิดในฐานะเป็นตัวการร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนนะครับในชั้นนี้ก็ยังเป็นผู้ต้องหาคนเดียวอยู่ครับจากที่เราเรียกพยานเมื่อวานมาสอบค่ะเขาให้การเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่าพยานที่เราเรียกมาสอบเมื่อวานนี้ก็ถือว่าการเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนะครับมีทั้งส่วนที่พูดถึงในเรื่องการเงินที่ทางคุณก้อยเกี่ยวพันกับคุณแอมนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นพฤติการในการก่อเหตุนะการก่อเหตุทั้งเกี่ยวพันที่คดีของแด้ที่อุดรด้วยนะครับแล้วก็ดีที่เกี่ยวพันกับคดีของคุณก้อยที่บ้านโป่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าพยานทั้ง5ปากเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นพยานที่มีความสำคัญในทางคดีนะครับก็ทำให้เราเห็นทิศทางเห็นรูปแบบการกระทำผิดเห็นพฤติการเห็นแผนประทุษกรรมที่มากขึ้นกว่าเดิมครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของก้อยที่มีมากกว่าเรื่องของการยืมเงินหรือวงแชร์แล้วใช่ไหมคะก็มีก็เราเห็นอยู่บางส่วนเลยครับแต่ก็น่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าเส้นทางการเงินเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นเรื่องของคนที่เกี่ยวกับเรื่องวงแชร์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของการปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการรับจำนำรถนะครับก็เราต้องแยกแยะว่าเส้นเงินต่างๆนั้นน่าเกี่ยวข้องกับทางคดีอาญาอย่างไรส่วนของรับจำนำรถนะครับเพิ่มมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหยื่อที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของคุณแอมเพิ่มเติมครับที่เป็นดาบตำรวจด้วยได้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่เห็นส่วนนี้ครับที่บอกว่าจะออกหมายจับเพิ่มเจ็ดหมายจับวันนี้ครับไปขอศาลตอนบ่ายอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับอันนี้ในส่วนเรื่องการออกหมายจับเพิ่มของท้องที่ต่างๆนะครับก็ตอนนี้ผมว่าก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็ยังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนั้นครับท่านครับคดีที่อยู่ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตรงนี้เนี่ยเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตในพื้นที่ของภาค7คือเยอะที่สุดเลยครับต้องเรียนให้ทราบว่านะครับในการทำงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามเนี่ยกับการทำงานของตำรวจพื้นที่ในตำรวจภูธรภาค7หรือภาคอื่นนะครับต้องเรียนว่าเราทำงานสอดประสานกันโดยตลอดนะครับข้อมูลที่สำคัญในทางคดีหรือพยานหลักฐานในบางเรื่องเนี่ยเราแชร์ข้อมูลหลักฐานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคืบหน้าในเรื่องคดีอะไรก็ตามหรือข้อเท็จจริงในเรื่องอะไรก็ตามหรือพยานหลักฐานในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็เอามาประกอบในคดีของแต่ละตำรวจอยู่แล้วครับเส้นทางการเงินเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่อะไรมากที่สุดครับระหว่างวงแชร์กู้ยืมเงินหรือจำนำรถครับเพราะว่าพื้นที่ภาค7นี่คือเหมือนกับมีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำนำรถกับคุณแอมด้วยครับเราดูทุกส่วนครับว่าเรื่องเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเราดูทุกส่วนนะครับอะไรที่เราพิสูจน์ทราบและเป็นประเด็นสำคัญในคดีแล้วความมาเข้าสำนวนมีคดีไหนที่จะอาจจะให้กองปราบมาทำนะครับในพื้นที่ผู้เสียชีวิตของภาค7นะครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวผู้ชาญนะครับจะมีการประชุมนะครับมีความจุนและมอบหมายจริงนะครับคดีของภาค7ตอนนี้ทางตำรวจพื้นที่ทางท่านผู้การตำรวจภูธรภาค7และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ดำเนินการอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีการประชุมในช่วงของวันพุธจะมีการมอบหมายอีกทีนะครับในส่วนของเครือข่ายจำนำรถของคุณแอมเนี่ยตอนนี้เราจะมีการเรียกมาสอบมาทำเพิ่มต้องดูจะเรียกสอบหรือไม่ก็ต้องดูว่าคนน่าจะมีส่วนสำคัญหรือมีข้อมูลที่น่าสนใจเราถึงจะเรียกมาสอบครับถ้าเราคงไม่เรียกมาสอบในทุกคนเพราะว่าข้อมูลมันเยอะอ๋อในชั้นนี้นะครับต้องเรียนว่าอาจจะเป็นเรื่องที่
คิดหรือคาดการณ์กันไปนะครับแต่ว่าตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ในส่วนของท่านรองผู้กำกับซึ่งเป็นอดีตสามีของคุณแอมเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานในเรื่องของการที่จะมีส่วนร่วมทางผิดนะครับต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะมีคลิปหลักฐานบางอย่างที่ออกมาในส่วนของตัว อดีตสามีของแอมเนี่ยค่ะในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือหรืออะไรแบบนี้คะถ้าได้เห็นข้อมูลตรงนี้บ้างหรือยังพอรับทราบข้อมูลอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าการเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างนั้นน่ะถ้าเราจะอนุมานหรือฟันธงหรือชี้ชัดไปเลยอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลบางอย่างต้องมีการพิสูจน์ทราบจนมีความชัดเจนเราถึงจะบ่งชี้ได้ว่าเป็นอะไรแบบนี้ต้องเรียกเขาเข้ามาสอบปากคำอีกหนึ่งรอบไหมคะประเด็นเรื่องการสอบปากคำอดีตสามีของคุณแอมเนี่ยเราคงต้องรอหลักฐานอย่างอื่นให้ค่อนข้างเสด็จน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อจะได้มีความมั่นใจว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านพอดีนอกจากเรื่องจำนำรถแล้วเรื่องแชร์อะไรแล้วเนี่ยล่าสุดมันมีเรื่องของหวยทิพย์เข้ามาตรงนี้ค่ะเรื่องของหวยทิพย์เนี่ยทางกองปราบจะเข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยไหมคะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับเพราะว่าทางฝ่ายสืบสวนเราก็ดูแลอยู่ยังไม่พบข้อมูลส่วนนี้ครับเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นอยู่ในวงนั้นเขากลัวว่าพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจเนี่ยจะดำเนินคดีเขาด้วยในเรื่องของหวยทิพย์เพราะว่ามันเป็นธุรกิจใต้ดินนะคะก็ทำให้อาจจะไม่กล้าเข้ามาให้ข้อมูลนะคะตรงนี้ความเห็นตรงนี้เดี๋ยวขอดูข้อเท็จจริงก่อนดีกว่านะว่ามันมีจริงหรือไม่อย่างไรเหมือนเขาก็กังวลว่าในตัวของสามีค่ะอาจจะใช้ช่องว่างที่เป็นผู้รักษากฎหมายในการช่วยเหลือภรรยาให้รอดจากตรงเรื่องของการทำหวยทิพย์เนี่ยค่ะท่านต้องเรียนให้ทราบว่านะครับว่าไม่ว่าสามีเขาจะเป็นใครนะครับแต่ไม่บอกว่าถ้ามีข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนเนี่ยมาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้อยู่แล้วนี่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้เลยครับถ้าสำหรับของคุณมนทาทิพย์ที่เข้าให้ปากคำเมื่อวานแม่ของคุณมนทาทิพย์ญาตินะครับมันพอจะมีเข้าประกอบสำนวนของตำรวจด้านในกำลังทางที่สองที่สอบปากคำตรงนี้เนี่ยผมได้ประสานกับทางทีมงานที่สโมสรตำรวจอยู่นะครับวันนี้เขามีการสอบข้อมูลแล้วก็ได้ให้ตำรวจท้องที่สน.ทองหล่อมาดำเนินการอยู่แล้วครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทราบความคืบหน้าส่วนนี้ครับอยากทราบตัวเลขว่าตอนนี้ที่อยู่ในสำนวนตำรวจมีทั้งหมดกี่รายแล้วครับตอนนี้ก็มี14ผมหนึ่งครับเสียชีวิต14รายที่มีความเกี่ยวพันนะครับแล้วก็ผู้รอดชีวิต1รายครับอัปเดตประมาณนี้ครับส่วนข้อมูลที่เพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ20มั้ยคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมอีก5คนอันนี้ขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับสวัสดีคุณผู้ชมเดนิวออนไลน์นะครับขณะนี้นะครับเราก็อยู่ที่กองนะครับการปรับรามนะครับคุณผู้ชมซึ่งนักบริหารทางท่านนั่นเองนะครับก็ได้มีการแถลงนะครับความคืบหน้าของกรณีของแอมสายนายนะครับนางสาวสุดารัตน์นะครับคุณผู้ชมซึ่งทางนี้นะครับในวันนี้นะครับทั้งท่านเองเราก็ได้มีการประชุมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายส่วนนะคะของสอบสวนกลางที่ดูแลในเรื่องคดีนี้นะคะเนื่องจากว่าในขณะนี้นะคะคดีของแอมสายนายนะครับคุณผู้ชมมีการสูญเสียนะคะกว่า14รายแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชมจึงทำให้เป็นตัวถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดยมีการรอด1รายนะครับทั้งนี้นะคะในวันนี้นะคะก็ได้มีนะครับได้มีนางสาวนะครับแม่ของคุณมนตาทิพย์นะครับที่เป็นเหยื่ออีก1คาดว่าเป็นเหยื่ออีก1รายของแอมนะครับคุณผู้ชมเข้ามานะครับให้ปากคำนะคะที่สโมสรตำรวจนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะก็ยังมีการถามในเรื่องของหวยทิพย์นะหวยใต้ดินนะครับคุณผู้ชมหรือหวยทิพย์นะครับที่คุณแอมนะครับมีการให้บอกให้กับป้านะคะท่านหนึ่งนะคะเป็นการบอกนะคะว่าทำหวยดังกล่าวนะคะมีการร่วมธุรกิจกันในการทำหวยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็โดนหลอกนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทางป้านะคะก็จะมีการสืบทราบนะคะว่าบัญชีหวยดังกล่าวนั้นนะคะเป็นบัญชีที่โอนเงินนะคะเข้าไปในบัญชีของนายแด้นะคะซึ่งเป็นสามีจอของคุณแอมนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะทางของคดีของคุณแอมนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการสอบสวนนะคะพยานและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะคะโดยตอนนี้นะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแอมนะคะก็มีการจำนำรถนะคะคุณผู้ชม
หวยทิพย์แล้วก็วงแชร์นั่นเองนะคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้ซึ่งทางท่านเองได้บอกกล่าวนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการเปิดวอลลุ่มนะคะที่ภาค7นะคะจังหวัดนครปฐมนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแจ้งความกันได้ส่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่มีการเสียชีวิตเยอะที่สุดนะคะก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับการยกระดับการตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะรีบปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระแสนะครับคุณผู้ชมที่ว่าคนท้องนะครับไม่สามารถที่จะประหารชีวิตได้ต่อให้มีคดีมากี่คดีนั่นเองนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคอนฟลิกต์นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่องว่างของกฎหมายในประเทศไทยนะครับที่คนท้องนะครับสามารถอยู่กับสามารถนะคะคลอดลูกและอยู่กับลูกได้จนถึง3เดือนนะคะแล้วจะให้ญาติมารับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะไม่มีการประหารชีวิตแต่จะมีการติดคุกนะคะตลอดชีวิตแทนนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งการติดคุกตลอดชีวิตนั้นนะคะก็ยังมีการลดหลั่นนะคะในการอัตราโทษต่างๆนะคะจนทำให้นะคะคุณผู้ชมออกมาสู่ใช้ชีวิตสู่โลกภายนอกได้ซึ่งอันนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าจะคดีของคุณแอมจะไปถึงในขั้นนี้หรือไม่นั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าจากทั้งหมด11หมายจับที่ตอนนี้ได้มีการออกไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นการหมายจับที่แบบฆ่าผู้อื่นในแต่กองนะคุณผู้ชมทั้งเสร็จหมายจับหลักหลายที่นะคะที่โดนแจ้งความจากสภ.ต่างๆนะคะที่เข้าแจ้งความและออกหมายจับให้กับคุณแอมนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะทางทันตสถานหญิงนะคะกลางนะคะก็ได้มีการบอกกล่าวนะคะคุณแอมนะคะตอนนี้อยู่ในอารมณ์ปกตินะคะอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นคนเฟรนลี่นะคะคุยอยู่ในห้องกักกันโรคเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเจ้าตัวนั้นท้องนะคะก็เลยต้องจำเป็นที่ต้องแยกจากผู้ต้องหารายอื่นๆนะคะเนื่องจากว่ากังวลในเรื่องของความเครียดที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ด้วยนั่นเองนะคะก็ได้มีการบอกกล่าวนะคะว่าทางคุณแอมนะคะในขณะนี้นะคะเป็นคนเฟรนลี่นะคะก็ชวนเพื่อนร่วมห้องขังนะคะชวนห้องขังอื่นๆนะคะคุยตลอดเวลานั่นเองนะคะทางด้านทนายนะคะก็เชื่อนะคะว่าคุณแอมนั้นบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือคุณแอมอย่างเต็มที่นะคะทางนี้นะคะแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนะคะจะเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆนะคะคุณผู้ชมเข้ามาเพื่อสอบสวนนะคะขอไปค่ะไม่สอบสวนครับคุณผู้ชมเพื่อรายงานนะคะสถานการณ์ต่างๆตามจุดต่างๆนะคะที่ได้มีการก่อเหตุของคุณแอมไว้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามทางฝั่งของสโมสรตำรวจด้วยนะคะตอนนี้คุณชินิพานะคะแล้วก็คุณพิชญานะคะก็อยู่ที่ตรงนั้นส่วนในขณะนี้นะคะดิฉันขอยุติการรายงานสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะรัฐพงศ์สุขศรีเดลินิวรายงานค่ะ